คดีของคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นในอนุกรรมการไม่ได้พิจารณาพิธีกรกล้องทางนี้จ้ะในอนุกรรมการคณะอนุกรรมการไม่ได้พิจารณาคดีเป็นรายบุคคลนะครับไม่ได้พิจารณาตรงนี้แต่ว่าในประเด็นนี้ถ้าจะพิจารณาตามนี้ก็คือ1ระยะเวลานี่ก็คือว่าอยู่ในระยะเวลาเราทำที่เราเสนอไปตั้งแต่48จนถึงปัจจุบันนะครับว่าถ้าก่อน48เนี่ยเราไม่ครับอันที่2ในฐานความผิดฐานความผิดตอนนี้ขณะนี้มี25ฐานความผิดครับฐานความผิดที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้มีคดีที่ว่าไม่ได้พิจารณาเป็นรายบุคคลเพราะว่าพิจารณาเป็นรายบุคคลไม่ได้คือจำนำข้าวนี่ก็คือไม่ได้อยู่ในฐานความผิดที่เราไม่ได้พิจารณาเป็นรายบุคคลไม่ได้พิจารณาเป็นรายเคสพิจารณาเป็นฐานความผิดถ้าเป็นเคสต้องเป็นคณะของอาจารย์ยุทธพรล่ะค่ะอาจารย์ยุทธพรจะไปลงรายละเอียดคือประเด็นตรงนี้มันมี3ประเด็นที่เราพิจารณา1ก็คือว่าแรงจูงอยู่ในแรงจูงใจทางการเมืองใหม่หมายถึงทุกเคสทุกคดีเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองเนี่ยมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่ตามนิยามที่เราให้อันที่สองก็คือว่าแล้วอยู่ในระยะเวลาไหมคือเช่นถ้าเกินสักก่อนหน้า48เนี่ยเราไม่พิจารณาเพราะเราพิจารณาตั้งแต่48จนถึงปัจจุบันอันที่สามในฐานความผิดฐานความผิดเนี่ยเกี่ยวกับเป็นฐานความผิดที่เกี่ยวเนื่องไหมอะไรประมาณตอนนี้ก็มันเป็นสามขาอยู่สามประเด็นที่สรุปแล้วถ้าพิธีกรมองมันเกี่ยวข้องกันไหมคะถ้าเป็นฐานความผิดถ้ากรณีเพราะว่ายังไม่ถึงจุดตรงนั้นไม่ถึงลงในรายละเอียดของคดียืนยันว่ายังไม่มีใครส่งสัญญาณมาไม่มีเราพิจารณาไปก็มา3,800,000คดีขนาดที่เกี่ยวเนี่ยแล้วในนั้นเนี่ยทางศาลก็ไม่ได้แยกแยะให้ครับก็ต้องมาคลี่กันดูจริงย้ายเวลาอีกประมาณ30 วันถ้าเป็นมองว่าเรื่องทุจริตอะไรนี้ก็จะไม่เข้าข่ายไม่ได้พิจารณาเรื่องเคสเป็นรายบุคคลไม่พิจารณาในชั้นนี้